ันต้องมีอะไรดีๆแน่นอนแน่นอนนะครับแบบสุดยอดเช่นพี่ยกตัวอย่างเช่นกินเก่งดีกินเก่งดีครับโอเคดีพี่ก็แห้งมากดีเราช่วยกันนะไม่เป็นไรช่วยกันทีมเราช่วยกันนะครับกินดีครับวัดอะไรอย่างงี้โอเคเพราะฉะนั้นเริ่มเลยดีกว่าคนแรกใครดีเอางี้พี่เลือกให้โอเคพี่ขออนุญาตเลือกนะครับได้ขอบคุณครับพี่เลือกนี่ดีกว่าเอาเป็นน้องคัพเปอร์ของดีไปตามโรงพยาบาลใช่ไหมครับครับผมว่าผมเป็นคนกลิ่นดีครับอันนี้ไม่ได้โม้นะผมไม่ได้โม้คือผมไม่รู้เหมือนกันทำไมแบบทุกคนในโรงพยาบาลชอบของแก้มผมสุดยอดครับผมก็กลิ่นดีมาจากโรงพยาบาลครับก็คือเดินผ่านทุกคนต้องเหลียวหลังเลยเหลียวหลังเลยเยี่ยมมากคนต่อไปพี่เอาพุทธชัยครับผมน้องพุทธชัยเลยผมเป็นสกุชชี่ดีๆของวงบาสของทุกคนดีๆๆเป็นสกูชี่ดีๆนะครับสุดยอดเอาน้องฮาร์ดหนึ่งเป็นอะไรดีในบัสใช่ไหมครับครับฮาร์ดปากดีครับอะไรนะปากดีไม่ฟังก่อนแล้วก็พูดอะไรออกจากปากก็เป็นสิ่งดีๆไงวันนี้พี่ฮิมหล่อมากครับวันนี้ทุกคนน่ารักมากครับเห็นไหมปากดีครับผมมีแต่คนรักพูดแล้วมีแต่คนรักเดี๋ยวเลิกงานฮาร์ดเดี๋ยวพี่พาไปกินอะไรที่อร่อยๆได้เสมอครับโทรมาครับได้ครับพี่เอาคนใกล้ตัวเดี๋ยวน้องเอ็งครับครับผมเป็น LED ก็ได้ครับแสงสว่างของวงบาสสุดยอดจริงก็คือถ้าปิดไฟทั้งหมดนะเราให้พี่ๆเขาปิดไฟทั้งหมดคือก็ยังมองเห็นทุกคนเพราะมีเออยู่มีโชว์อะไรฮะสุดยอดครับผมอ่ะเอาคนต่อไป next มองหน้าพี่พี่ว่าจะเป็น next เท่าไหร่เมื่อกี้พี่ฮาร์ดปากดีผมรู้ดีผมรู้ว่าวันนี้พี่ฮิมแบบดูดีมากรู้ว่าปีอัสเนี่ยรักบัสอ้วนทุกคนมากๆรู้ดีครับผมเยี่ยมเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาน้องไปเล่นอีกคนหนึ่งน้องเล่นเดี๋ยวพี่พาไปเล่นอีกคนหนึ่งครับผมเอาคนต่อไปพี่เอาเป็นเด็กดีครับคือว่าผมเนี่ยเป็นเด็กดีแบบเชื่อฟังมัมมี่ไงครับพูดเสียงปกติดีกว่านะเด็กดีคือแบบเชื่อฟังทุกคนครับผมคือดีกีแต่ละคนคือไม่ยอมกันเลยนะครับเป็นเด็กดีนะครับดีมากเลยพี่เอาจิ้มฮุกครับมาก่อนผมจะไปของดวงของดีอะไรของผมเนี่ยยังไงครับผมรู้สึกว่าเพื่อนหกคนที่แล้วน่าจะต้องไปเตรียมตัวก่อนเพราะว่าเหมือนที่พี่อรันพูดไปตอนเมื่อกี้ที่เขาสปอยอ่ะมันมียูนิตอีกเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวทีเนี่ยเดี๋ยวพี่คิมกับพี่คิมดูแลเองขอเสียงน้องๆขอเสียงน้องๆให้กับน้องๆของคนแรกนะครับขอบคุณครับ
ไหนไหนจิมุกละจิมุกต่อเลยครับผมโชคดีครับทำไมครับโชคดีที่ได้เจอเธอสุดยอดโชคดีจริงๆโชคดีจริงที่วันนี้พี่ก็ได้มาเหมือนกันนะครับผมสุดยอดนะผมก็โชคดีมาเป็นการที่ยืนอยู่ตรงนี้อ่ะงั้นพี่ไล่ไปเลยนะครับเอามาคริสเลยครับคริสมาคริสอยู่ดีกินดีครับผมมาคริสมาคริสเป็นเด็กวัดครับเขาเรียกว่าตำรุตำนี้น่ารักทำกินไอติมครับผมว่าไงข้าวหมอหมดบ้านนะไอติมนี่หมดเลยเรื่อยๆตู้ยงเรียนเนี่ยกินดีซ่อนไอติมไว้เต็มบ้านแล้วนั่นแหละก็คือถ้าอยู่มาคริสไม่มีอดแน่นอนครับนะครับผมอ่ะต่อไปเลยครับผมอลันครับผมเป็นคนดีๆครับดีๆคนดีๆยังไงครับยังไงท่านี้นะดีๆนะเมื่อกี้ไทยเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กดีใช่ไหมครับน้องไทยผมเป็นเด็กดีผมเนี่ยเป็นคนดีๆตรงที่ว่าแต่ครั้งบัสมีคาแรคเตอร์แบบโซนนิดนึงไหมครับมามีไม่โซนเขาบอกไม่โซนไม่โซนไม่โซนโอเคไม่โซนก็ได้แต่ว่าบางทีเขาแบบนื้อนิดนึงอ่ะผมก็ต้องบอกเพราะว่าเฮ้ยดีๆนะบาสีบ่อยๆพูดกับใครบ่อยๆไอเด็กดีที่ลงไปแล้วมาบ่อยเลยว่าเขาเป็นแบบไทยๆดีนะที่ผ่านมานี่คิดว่าชมมันเนี่ยดีๆนะดีเพราะว่าดีแล้วเอาดีๆหน่อยทำดีๆลูกเราเป็นดาราครับดีๆครับผมดีน้องขุนพลครับครับน้องขุนพลนี่บอกเลยเป็นคนเอวดีครับผมดูพวกเราซ้อมกันคือเป็นเขาเรียกว่าชอบเต้นนะครับไอโซเลชันสอนเพื่อนสอนไรเต้นบ้างเลยครับคือเราเป็นศิลปินเราเป็นนักเต้นนี่ต้องบอกเขาเรียกว่าไอโซเลชันเขาเรียกแบ่งสัดส่วนพีมครับแล้วพีมมาสู่ครับครับผมน้องพีมมาสู่คือทุกคนคาดหวังมากนะผมพีมมาสู่เป็นคนสุดท้ายด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมเป็นซีดีไปนะผมบ้างเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนนะอาจจะเงียบซีดีอาจจะตกใจว่าเฮ้ยซีดีคืออะไรซีดีเนี่ยคืออะไรอ่ะทุกคนในความหมายของผมก็ซีดีคือแผ่นใช่ป่ะมันคือแผ่นที่สมมติแบบเสียบเข้าไปเสียบกับอะไรไม่รู้จะได้ยินเสียงผมเป็นคนที่รุ่นพี่อะไรผมเป็นคนที่แบบพวกพี่ทุกคนอ่ะเอ็นดูไงแล้วก็ชอบมาบอกผมว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยซีดีบางทีมันอาจจะเป็นรอยใช่ป่ะอาจจะเป็นรอยเข้าไปมันอาจจะมีแหลกบ้างก็เหมือนเสียงที่แบบบางทีก็เจ็บคอเจ็บไรบ้างแต่พี่มาบอกให้ร้องก็จัดให้ตลอดจะให้จัดก็ไม่เคยขาดอะไรเงี้ยเป็นซีดีของผมครับผมเข้าใจไหมฮะเข้าใจไม่เข้าใจต้องเข้าใจเข้าใจเหมือนกัน CD ครับ CD ครับ